ต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการส่องฟ้า5ดาวรายการนี้เป็นรายการที่ซอกหานักร้องที่ห้องเพลงใดคุณสมบัติดีลีลาเด่นและมีโอกาสที่จะดังเพื่อเข้ามาสังกัดค่ายเพลงที่เคสาวลาวนั่นเองมื้อนี้พวกเขาจะพาทุกท่านไปพบกับน้องๆเอื้อยไอ้อ้ายในฮอบคัดเลือกซึ่งบรรยากาศในงานภาพเสียงห้องลีลาท่าทางของอาจารย์จะเป็นแนวใดไปชมกันเลยสวัสดีน้องเองชื่อว่าแก้วตาสมุนค่ำเสียงทับลำสาวพงศาลีเดียงกองกังวานปกปักทินทานออกแก่งานอยู่ตามผู้ดอยจิตใจสื่นซ้อยเมื่อได้มาแขวงพงศาลีลงอาบน้ำอูที่แสนสดใสเหมือนอาบน้ำใจสาวพงศาลียิ้มแย้มแจ่มใสว่าจะอ่อนหวานสมคำเก่าคานงามแท้พงศาลียิ้มแย้มแจ่มใสว่าจะอ่อนหวานสมคำเก่าคานพงศาลีเสียงใสเลยเนาะอาจจะมีกันฝึกซ้อมได้ดีเพราะว่าแก้วเสียงดีหลายเนาะอันนี้ขอส่งเสริมเนาะแก้วเสียงดีแล้วก็เฮ็ดการบ้านมาดีเนื่องจากที่ว่าเพลงน่ะบ่ตกเสียงบ่ออกขี้บ่มีการสั่นบ่มีการคลอนในปลายเสียงอีหยังเลยเนาะถือว่าน้องเฮ็ดได้ชัดเจนดีขึ้นเนาะตอนทําอีดนั่งเขียนจนได้หันหน้ามาเบิ่งว่าอ้าวบ่แม่นเปิดแผ่นว่าเสียงคือแผ่นเลยจนว่าน้องหันจบกันเลยว่าต้องได้จับไมค์มาถามว่าบ่แม่นเปิดแผ่นว่าแล้วเพิ่นว่าโอ้ยบ่แม่นได้เสียงแท้ๆโอ้เป็นคนนึงที่ห้องเพลงนี้ได้ม่วนหลายเจ้าของก็ดีใจแบบตกใจน่ามั่นใจที่สุดว่าได้เข้าฮอบแน่นอนสวัสดีข้าพเจ้าท้าวแก้วมณีวิริยชิคูงนี่ก็มาประกวดรายการส่องฟ้า5ดาวเนาะส่องฟ้า5ดาว5และบทเพลงที่นำมาประกวดในวันนี้ครับเป็นเพลง3คำเนาะ3คำว่าเฮาเลิกกันมื้อนี้3ปีอายสิลืมได้บ่ล่ะว่าน้องรักเฮาอายก็สิยอมถอยเป็นอีกคนนึงที่เฮาเห็นมาตั้งแต่ซีซั่น4แล้วเนาะเป็นอีกคนนึงที่ว่ามีความตั้งใจถึงว่าอยู่ต่างแขวงก็ยังมาล่าฝันอยู่เพราะว่ามีความตั้งใจอยากเป็นนักร้องที่เคอีหลีเฮาก็เคยเห็นถึงความตั้งใจได้ให้โอกาสหลายๆคนเนาะได้เข้ามาแข่งอีกและมื้อนี้เพิ่นก็เฮ็ดได้ดีโดยการนําเอาผลงานเพลงก็คือเพลง3คําของคําลาฮ้องเหินซึ่งเป็นเพลงนึงที่ว่าฮ้องยากและก็ถ่ายทอดออกมาก็ได้ดีพอสมควรเพื่อนนายเพื่อนน้องห่างกันบ่ไกลบ่ไกลว่าจะไปแอวโอ3ไว้แต่เก่งใจน้องทานอากาศมันหนาวบ่อยากให้เจ้านั่งทรมานนอนเสียเถิดจอมขวานเสียงแค้นไอ้นั้นจะกล่อมเจ้านอนหากว่าน้องเจ้านอนหลับฝันดีขอโผยพยายามีจงรีบหนีจับจรนอนหลับสบายเถิดนะแม่สายสมอนฝันเห็นอายแน่บางอ่อน
ผู้เป่าแขนอ่อนอยู่ไปทำอิดก็คือเลือกเพลงบ่ได้แคร์เพลงนี้บ่มีซาวบ่มีดนตรีก็เลยบ่ได้ห้องทางเฮาก็เลยว่าต้องห้องเพลงอื่นที่เตรียมมาแต่ว่าก็บ่ได้เตรียมหยังมาเนาะละก็เลยตัดสินใจห้องเพลงเป่าแค้นกอมสาวของเอกพลโสภาซึ่งเพลงนี้เป็นเพลงที่ห้องยากหลายแต่เพิ่นห้องได้ห้องได้ย้อนว่าเบิ่งจอถือว่าฮานไปเอกดีมีจอให้เบิ่งนี่ถือว่าทักได้กองดีๆทางเฮาก็เลยว่าเออคนเสียงดีนี่ต้องได้เอาเข้าฮอบเนาะถึงว่าจะบ่คือหมู่ก็ตามเพราะว่ากติกาก็บ่ได้ห้ามว่าบ่ให้เบิ่งเนื้อเพลงเนาะแต่อาจจะเสียบุคลิกหน่อยนึงแต่ถ้าว่าเหตุแบบนี้อยู่ในฮอบฮองตกแน่นอนสบายดีน้องสื่อเฒ่าอุไซมาจากบ้านห้วยทรายเมืองกระแตงแขวงสีกองมื้อนี้จะมาประกวดฮ้องเพลงเพิ่นพ่อสิประกอบแต่งของผลงานอายตีสินกันแก้วเงินพ่อมือได้อายสิไปขอแต่งหน้าคำแพงฝากบอกพ่อกับแม่อายฮักเจ้าฮักจริงฮักแท้อายให้สัญญาขอเวลาอีก 2-3 ปีรักษาของดีเสพไพเด้อลาฮอดมือเฮานัดสัญญาได้ตอนนี้ก็คือเพิ่มฮักเฮาเข้มแข็งอย่านอกใจอย่าให้ไผมาแสงแทนที่ฮักเฮาฝากเดือนฝากดินฝากฟ้าจงฮักษาคุ้มครองสองเฮาจะกลับมาสู่ขอแต่งเจ้าในมือเงินทองสำหรับอุดไซก็เป็นคนที่มีพื้นฐานของเสียงกันดีแล้วแต่ว่ายังบ่ฮู้จังหวะในการฮ้องเพลงและก็ยังขาดความมั่นใจถ้าว่าได้ผ่านเข้าไปนี่ก็สามารถเพิ่มเติมได้สาวเมืองหัวเมืองอย่าเตือนเด้อสาวคำลาสงกรานต์บุญเดือน5สองเฮามาเที่ยวตาสะเลิงเดินชมเที่ยวทำผ่านผู้นำสุขใจแท้สูงมีลมพาดเสยสมคำเอ่ยแค่น้องว่าใครตามใครจากลาท้องฝากมามาจ้องมาค้านนอไหลนอแกงแซ่บหลายหอมกินอายดังแก้วควันตานอลันนอคมเคยต้มห่วมกินกันมาสาวงามอยู่ใต้ลมฟ้าใส่จะมาเทียบสาวมาแบบซื่อๆเนาะกะถ้าว่าถึงการห้องเพลงกะได้เนาะแต่ว่าถ้าว่าได้เข้าห้องต่อไปจะต้องได้พัฒนาหลายพอสมควรเลยแฟนๆจงรับฟังเสียงที่ดังจากใจสายคือเสียงของอ้ายห้องบอกให้น้องเด้อต้องสงเป็นเสียงลังอย่าใจดำฟังอ้ายก่อนเด้อหากน้องนอนหลับละเมอให้ฝันถึงเด้อเจ้าของเสียงลำอยู่ไกลอยู่ไกลตามแต่ให้ฟังอ้ายแน่ไอ้แน่เด้อสาวขอฟังเป็นเสียงลำลาวลาวให้ฟังเด้อสาวฟังอ้ายก่อนนอนพ้องควันจากไกลของข้านี่กันออกมาจากไกลแล้วนางสิบนิ้วขอนกวันทางศักดิ์สิทธิ์โลกาขอให้มาคุ้มครองคำใส่คำใส่มาจังหวะลำมากได้หันเพราะว่าเรามีลีลาท่าทางนี่เต็มที่เลยโดยว่าน้องกับมักจะเป็นลำท้องถิ่นนี่แหละกาติดกาแต่ตั้งแต่น้อยๆก็มักพังแต่เพลงน้อยมินิโซเกลซีเพลงบุญเกิดกีดาวเพชรบ่เพราะว่าน้องกาติดใจตั้งแต่อายุ10ปลายปี11 12ปีแต่ว่าถ้านั้นได้เข้าฮอบต่อไปนะ
จะต้องเพิ่มเรื่องอินเนอร์เข้ามาให้มันมีความมวลกว่านี้เติมแล้วน้องจะเป็นคนหนึ่งที่มีเสน่ห์ย้อนบุญคุณของพระป่าสะสนปฏิวัติลาวสาวลาวบ่มีวันหลงลืมใดตลอดชีวิตขออุทิศไว้นำพระเฮาพระนมฮักบูชาเจ้าบ่มีวันให้มองเศร้าพระเอ๋ยจงจะเลิศมาแบบเพลงบุญคุณผักโอสะกดใจหลายคนเลยเนาะแต่ก็มาเบิ่งในลิสต์ของน้องในตอนหน้าหันจะบ่มีเพลงของ TK เลยไอ้จะเป็นห่วงอยู่เสมอว่าได้เข้าฮอบฮองสนาเลิศกับซิงสนาเลิศนี่น้องจะเอาเพลงใดไปแข่งเนาะแต่ก็รอรุ่นน้ําการทาวาได้เข้านี่ก็อาจจะเป็นอีกคนนึงที่ว่าคึกนักนิวตาซินจะไปใส่มาใส่สิ่งที่ขาดบ่ได้นั่นก็คือน้ําดื่ม TK ซาวลาวขาวใสสะอาดดื่มแล้วมีความสุขหลังจากผ่านรอบคัดเลือกมาทั้ง32คนกันแล้วแต่กติกามีอยู่ว่าถ้าไผ่บ่มาจะถูกคัดออกแล้วเอาผู้ที่มีคะแนนสำรองนั้นมาเข้ารอบแทนจะเป็นจังได๋ไปฟังผลกันเลย20คนอยู่ในมือของคณะกรรมการเรียบร้อยแล้วซึ่งมาตรฐานของการตัดสินเฮาก็จะเบิ่งภาพรวมเนาะ1ก็คือเสียงกับลีลาท่าทางเป็นหลักสำหรับเรื่องการแต่งกายบอกการทักทายไม่อย่างจะบ่ได้อยู่ในคะแนนตัวนี้ตัวนั้นสามารถไปพัฒนาได้ในมือฮอบฮองสนาเลิศเจ้าเนาะถ้าว่าท่านใดบ่ได้มีชื่อเนาะก็บ่ต้องเสียใจเพราะว่ามันมีข้อผิดพลาดน้อยนึงสำหรับมื้อนี้เนาะเฮาก็ไปฝึกต่อเพื่อจะเข้ารอบหน้าอีกเนาะมีบทแข่งขันอยู่ไสเฮาเข้าไปเรื่อยๆโลดเพื่อเอาประสบการณ์เนาะแล้วก็เฮาจะสำเร็จและดีเองเนาะคนทำอิฐที่ผ่านเข้ารอบเลขงามเลขหมาน้อยหมายเลข11เท้าคำใส4สมบัติเท้าปัญญาทองเฮียงปัญญาคนที่3เป็นนางกันแล้วเนาะมาแบบมีบุญขนาดได้บุญมีจันทร์สมภูหรือว่าน้องเมย์เบอร์14คนต่อไปเนาะเท้ารัตนาเบอร์4แม่นแล้วเสื่องรายเนียงหรือว่าซื้อน้อยนั่นเองเบอร์04โอดีใจนําเนาะมี04แล้วก็ตามมาติ๊กๆหมายเลข05นั่นเองเนาะเท้าวรรณรงค์เครื่องคํามณีต่อมาด้วยเท้าแก้วมณีเนาะเบอร์31นางสุขสันต์เพชรสงครามปุ้ยนี่เบอร์16ต่อไปน้องนางแก้วตาเบอร์30เบอร์ต่อไปเบอร์17น้องนิตตาท่านต่อไปเนาะเท้าศูนย์ทอนเบอร์29 18เนาะน้องวันแพงนั่นเองท่านต่อไปเนาะท่านไส้เศรษฐาเบอร์1เท้านานีไซยสอนหรือว่าเบอร์21นั่นเองเท้าทองแดงเบอร์28นางทิดสง่ากลุ่มมณีวงศ์นั่นเองน้องอาท่านต่อไปเนาะข่าวคำพันเบอร์27เบอร์นี้กันมาเนาะเบอร์06นางปรินาดาราศีลหรือว่าหมู่หวานข่าวลาสวรรค์เบอร์25ข่าวสุริคำเบอร์32น้องตุ๊กตาเปลือกข้างใสหรือว่าทั้งตุ๊กนั่นเองนะครับผลงานนี่ซาดหน้าบ่มีเนาะแต่เรามีซาดนี่แหละน้องนี่ก็คือรายชื่อสาวหมายเลขที่ได้เข้ารอบในรอบพองสนาเลิศนั่นเองก็ขอแสดงความยินดีกับน้องๆทั้ง20คนที่ได้เข้ารอบในเถื่อนดีเนาะก็มาพบกันในรอบพองสนาเลิศรับรองว่ามวลอย่างแน่นอนภาคภูมิใจหลายเพราะว่าน้องเองก็บ่คิดว่าสิได้เข้าหอบและบ่คิดว่าสิได้มาอยู่ในคันนี้ก็ได้เข้าหอบก็ดีใจเนาะก็ดีใจเลยรู้สึกดีใจภูมิใจในตัวเองบ่คิดบ่ฝันว่าสิได้นะทางกรรมการก็ได้ให้โอกาสได้เข้าหอบทมิตรก็ดีใจหลาย
น้องมีความดีใจเนาะที่ได้เขามาเขาพานในมอบคัดเลือกรู้สึกดีใจแหละตื่นเต้นแฮดีใจค่ะภูมิใจดีตัวเองในเขาหอบเศร้าคนเลขการแข่งขันก็เหลือเพียง2วันเท่านั้นท่านผู้ชมซึ่งมันได้สร้างความกดดันและก็นักใจให้กับผู้เข้าประกวดของเฮาอย่างแฮงเลยแหละจึงเฮ็ดให้มีการถอนตัวเกิดขึ้นนั่นเองและคนที่ถอนตัวออกไปนั้นก็คือไอซ์สุริสาและคนที่เข้ามาแทนก็คือไอโดนัทตบาขอบใจทางทีมงาน TK เนาะที่แบบว่าให้โอกาสน้องเพราะว่าน้องก็ถือว่างามนี่แหละก็เลยว่าได้เข้ามาในรายการโดนัทตื่นได้แล้วอันบนเวทีประกวดนักร้องเสียงดีบ่แม่นประกวดนางงามน้องเอาความงามเข้าสู่เนาะเสียงน้องอาจจะแบบบ่ปานใดแต่ว่าเรื่องหน้าตานี่แม่นบ่ต้องมาเทียบเนาะและนี่บ่ฮู้ว่าจะเป็นข่าวดีหรือว่าข่าวร้ายของผู้เข้าประกวดทั้งหมดหรือบ่เพราะว่าเพิ่นได้เลื่อนการประกวดออกไปแบบบ่มีกําหนดกันเลยทีเดียวย้อนว่าสถานการณ์โควิดนั่นแหละเนาะดีอย่างเสียอย่างเพราะว่าดีอย่างนึงก็เฮามีเวลาฝึกซ้อมหลายกลัวให้เฮาแบบเก่งขึ้นแล้วก็เสียอย่างก็เฮามีความตั้งใจแล้วนะเฮานะจะแบบแข่งมันแล้วไปยังงั้นโอ้ยดีใจเด้สุขดีโควิดมาแล้วมีเวลาซ้อมเพลงหลายมันโอ้ดีใจดีใจแค่นี้สุขโควิดสวยเสียใจเนาะเพราะว่าตั้งใจเต็มที่มาว่าเสร็จเต็มที่แต่ผัดได้เดือนจักก็บ่เป็นหยังก็ถือว่าได้มีเวลาซ้อมอีก2เดือนโอ้ยน้องก็ดีใจหลายๆเพราะว่าบ่ย้อนหยังเพราะว่าดีใจเพราะว่าพอได้มีเวลาซ้อมนะซ้อมหลายๆอ่ะนะใจนึงก็รู้สึกเสียใจเพราะว่าหลายๆคนก็มีความแบบว่าตั้งใจแล้วก็ตั้งเป้าหมายแล้วก็มีความกระตือรือร้นเพราะว่ามันจะจัดขึ้นในมื้ออื่นมื้ออื่นแล้วแต่ว่าก็ต้องได้ถอดใจไปเนาะและอีกอย่างนึงก็คือดีใจเนาะที่แบบว่าเฮาได้มีเวลาเตรียมพร้อมเติมตั้งว่าแบบ 2-3 เดือนเนาะเฮาก็มีความเตรียมพร้อมหลายกว่าเก่าด้วยรู้สึกเสียดายเนาะที่ว่าเขาเจ้าได้เลื่อนการแข่งขันสําหรับน้องนั้นเตรียมตัวมาอย่างดีเนาะแล้วก็เตรียมบทเพลงต่างๆที่จะนํามาแข่งขันในมือหอบห้องนั่นเป็นหยังเนาะโควิดจึงมาตอนนี้ความฝันของน้องก็ใกล้ๆแต่ว่าต้องกระจางหายไปย้อนโควิดโอกาสมาถึงวัยหนุ่มแขวงอัตตปือแล้วกับการประกวดนักร้องต้องฟ้า5ดาว6แขวงอัตตปือเพื่อค้นหานักร้องที่มีความเป็นดาวเพื่อก้าวเข้าสู่การเป็นนักร้องพร้อมทั้งรางวัลเงินสดและโล่ต้องฟ้า5ดาวพร้อมทั้งเซ็นสัญญาเป็นนักร้องนักแสดงสังกัด TK สตาร์ลาวซึ่งจะได้ฮ้องเพลงความแสดงฮุกเงาละครและมิวสิกวิดีโอพร้อมทั้งก้าวเข้าสู่วงการบันเทิงอย่างเต็มโตความป่าชนะที่ตั้งใจเงื่อนไขการสมัครสั้นลาวอายุ15หา30ปีบ่จำกัดเพศอาชีพอาศัยอยู่แขวงอัตตปือบ่จำกัดแนวเพลงฮ้องฮองและฮ้องซิงต้องเป็นเพลงจากค่ายชิเช่ชาวลาวเท่านั้นค่าสมัครเพียงแต่20,000กีบค่าธรรมเนียมฮ้องฮองชนะเลิศ30,000กีบรับสมัครออนไลน์ตั้งแต่มื้อนี้จนถึงวันที่29มีนาคม2021สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ Facebook Fanpage TK Entertainmentครอบคัดเลือกครอบทำอินในวันที่30มีนาคม2021ครอบครองชนะเลิศวันที่2เมษายน2021ครอบชิงชนะเลิศวันที่3เมษายน2021ที่ข้างเดินบินเก่าติดสวนน้ำพุเมืองสามัคคีไซแขวงอัตตปือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร020-511-2231หรือ WhatsApp 020-787-8-3222รวมสนับสนุนงานโดยบริษัทแสงสว่างวงอินเตอร์จำกัด SPS TDP การพิมพ์ป้ายโฆษณาศูนย์ภาษาอังกฤษต่างประเทศมีไซห้องเสือป่าเทพและน้ำดื่มที่เคสซาลาวขาวใสสะอาดดื่มแล้วมีความสุขดาวดวงใหม่จากแขวงอัตตปือจะเม่นไผโอกาสเป็นของเจ้าแล้วกับโครงการส่องฟ้า5ดาวโฮแขวงอัตตปือเหตุการณ์ยังโมดเพียงเท่านั้นท่านผู้ชมไอซุริสาที่เพิ่นได้ขอถอนตัวออกไปย้อนว่าบ่มีเวลาก็เตรียมตัวไปนั่นเพิ่นก็ได้กลับมาขอโอกาสเตรียมตัวอีกครั้งย้อนว่ามีเวลาเพราะว่าเพิ่นเลื่อนออกไปแล้วฉะนั้นผู้แข่งขันของพวกเราจึงมีทั้งหมด21คนการแข่งขันในรอบรองชนะเลิศยังบ่มีไผฮู้ว่าจะจัดขึ้นในมื้อใดฉะนั้นเราไปฟังความรู้สึกของผู้เข้ารอบกันเลยว่าเขาเจ้ามีความรู้สึกแนวใดแล้วเขาเจ้าคิดว่าไผจะเป็นผู้ชนะในรอบนี้ไปฟังกันเลยมีผู้หนึ่งที่น้องย่าน
เพราะว่าเราเคยผ่านวิธีการประกวดมาสนะไม่คำลาวมาเป็นผู้ชายเนาะสงสัยมันคอยแน่นอนเนี่ยมันอ่านแน่นอนไอ้คำพันตื่นซะกะย่างว่าแหละเซมปีนี่จังไรก็ต้องเป็นผู้หญิงแน่นอนบ่แมนบ่แมนเซมปีนี้มันอาจจะบ่แมนผู้หญิงอาจแมนผู้ชายผู้หญิงก็อาจจะได้นะแต่ว่าอาจจะได้ประมาณหองแซมเท่านั้นแซมอาจจะเป็นคอยกันนั่นแหละเรื่อยแก้วตาต้องคนนี่เย้ฟาวิน่าเสียงน้องนี่ใสขอบใจด้วยไอ้กาอายก็ว่าถึงแล้วน้องก็สิได้เป็นแซมอีแหละเพราะว่าสุนากับอายก็ไปเกี่ยมตัวเกี่ยมใจไปแข่งอัตปือหั่นแหละแซมว่าการนั้นสมัยน้องเองแหละเพราะว่าเฮาพร้อมเป็นทุกสิ่งอย่างเฮาสามารถเป็นนักแสดงได้เฮาสามารถเป็นนางแบบได้เพราะว่าส่วนตัวของเอวเฮามันพร้อมแล้วคนที่น้องคิดว่าน่าจะเป็นแซมในปีนี้น่าจะแม่นมูวานว่าจ้ะสำหรับแซมในปีนี้น้องคาดว่าจะเป็นน้องอย่างแน่นอนสำหรับสุนทรแล้วน้องบ่คิดว่าสิย่านเพราะว่าตอนแข่งอยู่สารวันเราก็ตกหอบแข่งเสกองก็ต้องตกคือกันแต่สารวันก็บ่ได้แล้วเสกองก็สิบ่ได้อีกอัตปือก็สิเจอข่อยอีกหั่นเลยนะสุนทรเจ้าบ่ได้ดอกแซมอยู่เสกองนะเจ้าเซินไปอยู่แข่งอยู่อัตปือถ้าข่อยได้ไปอัตปือเจ้าอะไรสิไปนําข่อยข่อยสิเอาเจ้าไปนําบ้านเจ้าอยู่ใกล้ๆน่ะข่อยไปแวะเฮือนเจ้าคาเดียวน่ะข่อยนี่แหละสิได้เจ้าสิมั่นใจหลายนี่ยังมีสุนทรนั่งอยู่วงนี้เจ้าสิมั่นใจท่านผู้ชมการแข่งขันในรอบรองชนะเลิศแม่นจะได้คัด21คนให้เหลือเพียง12คนสุดท้ายซึ่ง9คนแม่นจะได้จากการตัดสินของคณะกรรมการและอีก1คนแม่นจะได้จากการโหวตด้วยการกดไลค์กดแชร์ในเพจ TK Entertainment และอีก2คนแม่นจะได้คะแนนจากการโหวตของมอนซูนในรอบรองชนะเลิศสำหรับน้องเองก็ต้องได้ฝึกซ้อมอีกนักรอบรองชนะเลิศเพื่อในห้องเพลงค่าย TK เสร็จบัดเอาสิเฮ็ดจะได้บ่เพลงในห้องห้องนี่คิดว่าน่าจะเป็นเพลงห้องไห้ชนะเฟสเนาะของเกมปานี้ซึ่งเป็นเพลงใหม่ของเพิ่นเลยเนาะคิดว่าสิเป็นเพลงของไอ้ต้นพูดสนาเขตน้องมักสไตล์ของไอ้ต้นพูดนําแนะนําเสียงของไอ้ต้นพูดสําหรับห้องห้องนี่บอกได้เลยว่าสิบ่ได้เอาเพลงขายได้ไปแข่งสิเล่นโฟกซองแล้วก็สิเอาเพลงแต่งเองไปแข่งสิเล่นโฟกซองทั้งนินเองทั้งห้องเองเหรอวะสิเก่งปานนั้นพุ่นบ่สิลินปกซองนะบ่ให้เข้าลินน่ะเว้ยลินเองได้ว้าคิดว่าสิเก่งว่ะบ่เก่งปานนั้นการประกวดในรอบรองชนะเลิศและชิงชนะเลิศจะเป็นแนวใดนั้นขอเชิญทุกๆท่านรับชมในรายการตองฟ้าหาดาว5เซกองได้ในโอกาสหน้าส่วนมื้อนี้ต้าธิดาทิพย์แสงดาราต้องขอลาไปก่อนสบายดี